งต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำหรับนักแสดงอาวุโสแม่ทุมปทุมวดีเขามูลคดีที่ล้มหมอนนอนเสือด้วยอาการป่วยจากโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดรุนแรงและล่าสุดมีอาการเบลอจำคนรอบข้างไม่ได้และหัวใจหยุดเต้นถี่ขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมากว่า1เดือนแล้วโดยน้ำหนักของแม่ทุมก็ลดไปกว่า20กิโลแล้วและตอนนี้พ่อรองเขามูลคดีก็คอยให้กำลังใจและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งลูกสาวคนสวยยุ้ยปฐมวรรณก็ออกมาอัปเดตอาการของคุณแม่ให้ฟังกันอีกด้วยละค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะในเรื่องของไทรอยด์ก็เริ่มคุมได้ละค่ะไทรอยด์เป็นพิษแต่ความร้ายแรงของมันก็คือเนื่องจากว่าพอไม่ดูแลตัวเองแล้วไม่ได้แบบรักษาสม่ำเสมอเนี่ยพิษมันก็หนักขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโรคปวดท้องของเขาด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่จะส่องกล้องอีกทีนึงค่ะตอนนี้มีใครดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างปกติเนี่ยคุณพ่อจะอยู่นะคะแล้วก็จะมีพยาบาลที่ดูแลอยู่เป็นห่วงอาการแม่ทุมเพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่ท่านนึงในวงการบันเทิงค่ะว่าพอทราบข่าวว่าป่วยเนี่ยก็ส่งกำลังใจมาเต็มเลยอ๋อขอบคุณมากค่ะแล้วทีมงานซูเปอร์บันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเขามูลคดีให้แม่ทุมหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ